ครับก็อันนี้ผมนะครับข้าพเจ้านะครับก็ได้มีได้รับเกียรติจากที่เลยมากครับก็วันนี้ก็เป็นเกียรติ discussion นะครับผมในเรื่องให้เข้ากับทีมนะก็เป็นจากเกียรติที่เป็นอัปเดตสำหรับเรื่องของวิดีโอสำหรับแอคทีฟโควิดซิสเต็มแล้วก็คอร์เรนเจติกนะครับอันนี้ก็มีรบกวนมีอารมณ์ร่วมด้วยนะครับแล้วก็สามารถสอบถามได้นะครับเคสนะครับผมเป็นเคสผู้ป่วยชาย67ปีนะครับผมอาชีพคอมเพลนมาด้วยอินฟิกัสเตียมเพลนแล้วก็มีไข้1วันนะครับแล้วเรื่องของพิเศษยูเน็ตนะครับคนไข้ก็มาด้วยเรื่องโลเกตฟีเวอร์นะครับผมแล้วก็มีเรื่องปวดในกล้ามเนื้อนะครับอ่อนเพลียนะครับมา1วันนะครับก็เริ่มมีเรื่องของอินฟิกัสเตียมเพลนแล้วก็มีล้าไปหลังนะครับร่วมกับมีไข้นะครับทานไม่ค่อยได้นะครับผมก็เลยสักย้อนกลับไปนะครับคนไข้ท้องมีอันเดอร์ไลอิ่งนะครับเป็น SCV นะครับพวกคอมเพลนส์นะครับก็รอทำไปนะครับ Physical Examination นะครับผมที่ positive นะครับก็มีไข้ชัดเจนนะครับ 38.3 นะครับ BPD นะครับ Powell นะครับ110นะครับคนไข้ Conscious ดีนะครับแล้วก็มีเรื่องของเพลคอนจันเทว่าแล้วก็มี My Atrix Scala นะครับฮาร์ดลังปกติดีนะครับทรายหน้าทองนะครับมี Tender Epigastrium นะครับแล้วก็มีไรอัปเปอร์คอนแดนนะครับเพนนะครับผมทำก็สงสัยว่าทำก็เป็นเดอร์ได้นะครับผมแล้วก็มีเออร์พิไซด์โพสติฟนะครับ PR normal ดีนะครับแล็บเบื้องต้นนะครับCBC นะครับผมบีซีเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็มีไวส์เคาท์นะครับ14,700นะครับแล้วก็มีทอมโบเซนโตพีเนีย800,000นะครับผมนี่800,000นะครับยูโทฟิลพีโดมิเนนนะครับ 79% ครับไตปกติดีนะครับเครียตินินก็ 1.03 นะครับ Liver Function Test ผิดปกตินะครับมี Total Bilirubin นะครับ 3.2 นะครับ Direct Dent นะครับ 2.9 นะครับมี Transaminitis AST 98 ALT 173 Amyloid 203นะครับ Albumin ค่อนต่ำนะครับ 3.2 นะครับ Globulin 3.7 ปกติดีนะครับ Coagulogram ก็มี INR ขึ้นเล็กน้อย 1.3 นะครับผมพอคนไข้มีเรื่องของDelayed to back นะครับมี Epigastrium pain นะครับก็สงสัย Acute Pancreatitis นะครับก็ส่งความเป็นเลดไปด้วยนะครับก็ขึ้นนะครับ753นะครับกับไรเพนของทางนี้นะครับสำหรับ C-reactive protein ก็ขึ้นมากกว่าปกตินะครับปกติก็อยู่ที่ประมาณ50นะครับอ๋อ 0.5 นะครับอันนี้เป็นหน่วยเป็นมิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับก็อยู่ที่ 1.27 นะมีอัลตราซาวด์เบสไซด์เพิ่มเติมให้นะครับมีที่ต่ำนะครับก็มีเป็นไฮโปเอควิลิชันนะครับ 3.5 คูณ 2.5 เซนนะครับแล้วก็สงสัยว่ามีเรื่องของแอร์คูลิ่งเลเวลด้วยนะครับสำหรับเรื่องของกอลแบดเดอร์นะครับมีดิสเทนกอลแบดเดอร์มัลติเพิลกอลสโตนโฮลิสติกฟูอิดเมอร์พิไซด์โพสิทีฟนะครับกอลแบดเดอร์วอลติเกตติ้งอันนี้ไซด์ครบเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของ CBD ที่ค่อนข้างไดเรกนะครับแต่ตอนนั้นซาวด์ไม่เจอสโตนนะครับผมสำหรับเรื่องของตอนนี้ provisional diagnosis ครับผมมีใครคิดถึง acute pain อย่างเดียวไหมครับรบกวนยกมือช่วยกันนะครับจะได้มีข้อข้อเลยกันครับ acute cholecystitis ครับ acute cholangitis ครับ liver abscess ครับสรุปนะครับคนไข้คนนี้นะครับเป็นหมดเลยทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะโพสต์ยังไงต่อนะครับคนไข้ก็เป็น acute pancreatitis นะครับแล้วก็ร่วมกับมี concomitant cholangitis ด้วยนะครับแล้วก็มีสายของ acute cholecystitis ด้วยไม่พอนะครับก็ยังมี liver abscess มาด้วยนะครับสำหรับเราเกณฑ์การวินิจฉัยในแต่ละหัวข้อก่อนครับเพราะว่าพอมันเป็นมีหลายๆอาการนะครับเราต้องอ่านไปถามเพราะว่าแนวทางมะเร็งเนี่ยอาจจะแตกต่างกันครับผมสำหรับเรื่องในโตเกียวไกด์ไลน์นะครับผมจริงๆแล้วอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาจากปี2013นะครับที่เขารีไวซ์ใน2018เนี่ยแต่เขาจาก2013เนี่ยเขามาพูดก่อนว่าเอ๊ะหลังจากทำ2013แล้วเนี่ยเรื่องของ accuracy เขาเป็นยังไงเขาก็พูดนะครับว่า accuracy ของเขาได้ดีทำได้ดีนะครับมีความแม่นยำสูงเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน2018นะครับ
การตรวจนะครับผมอันดับแรกสำหรับ acute coronary นะครับผมก็หนึ่งการตรวจร่างกายนะครับมีความสำคัญนะครับเพราะว่าหนึ่งเราจะดูไซน์มีมูลพื้นไซน์ไหมหรือสองนะครับมีเรื่องของ tender สามารถทำ gallbladder ได้นะครับอันนี้คือข้อ A นะครับต่อมาข้อ B นะครับเรื่องของ inflammatory response นะครับผมก็คือหนึ่งมีไข้นะฮะแล้วก็ lab investigation ที่เขาใช้นำมาร่วมด้วยนะครับก็มีเรื่องของ CRP กับ white count นะครับสำหรับเรื่องของ imaging finding นะครับใช้ได้หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็น ultrasound CT scan MRI นะครับสำหรับในเกณฑ์การวินิจฉัยนะครับถ้าเป็น suspected นะครับผมก็ข้อ A นะครับผมแน่นอนตัวร่างกายนะครับผมต้องเหมือนนะครับข้อ B นะครับข้อใดข้อหนึ่งนะฮะแต่ถ้าข้อ C ไม่เหมือนล่ะจะทำยังไงนะครับอันนี้ถ้าสมมติว่าเราทำอัลตราซาวด์เราไม่เหมือนนะครับอันนี้ถ้าเรายังสงสัยอยู่เราอาจจะต้องผูกอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับอาจจะเป็นตัว MRI หรือตัว CT scan นะครับ HIDA scan ที่เราคงไม่ได้ใช้กันแล้วนะครับมีแต่ literature นะครับแล้วก็แต่ถ้าได้รับการวินิจฉัยนะครับก็คือต้องมีทั้งข้อ A ข้อ B ข้อ C นะครับผมอันนี้สามารถนำไปสู่วินิจฉัยได้เลยนะครับว่าเป็น acute cholecystitis นะครับสำหรับเรื่องของ cholecystitis นะครับก็เช่นเดียวกันครับจาก2013มาเป็น2018เนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับผมในเกณฑ์การวินิจฉัยสำหรับ cholecystitis นะครับผมก็1นะครับมี systemic sign นะครับมีไข้นะฮะเขาเอาที่38องศานะครับร่วมกับมีอาจจะมีอาการชิลนะครับผม2ก็มีเรื่องของไวท์เคาท์ขึ้นนะครับหรือว่าเป็น C-reactive protein ที่มากกว่า1มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับผมต่อมาข้อ B นะครับผมเป็นเรื่องของ cholestasis นะครับ cholestasis ของเขานะฮะเขาเอาที่2นะฮะ total สำหรับ total bilirubin นะครับหรือว่ามี abnormal liver function test ที่เขาเอาแล้วก็เป็นตัว ALP gamma GT ASC ALT ที่มากกว่า 1.5 เท่าของ standard นะครับผมก็มากกว่า normal lipid นะครับสำหรับเรื่องของ imaging นะครับก็มี evidence ของ bile duct dilation นะครับผมหรือว่าเห็นสาเหตุเลยนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นทูเมอร์เป็นสโตนหรือว่ามีลักษณะของinstrument เป็นสเตนต่างๆนะครับผมแต่ส่วนมากที่บ้านเราเขาน่าจะเป็นเจอเป็นสโตนนะครับหรือไม่ก็ทูเมอร์นะครับในเกณฑ์การวินิจฉัยก็เช่นเดียวกันครับผมข้อ A นะครับข้อ A เป็นหลักนะฮะแล้วก็ต่อมาก็จะมาดูข้อ B หรือข้อ C นะครับผมเหมือนเดิมนะครับถ้าครบหมดก็ได้แอกเลยนะครับแต่ถ้ายังขาดข้อใดข้อหนึ่งก็อาจจะต้องเจาะแบบเพิ่มหรือว่าส่ง investigation เพิ่มเพื่อคูณนะครับครับผมในเคสนี้นะครับfollowing นะครับผมไอ้ต่อจากเนี้ยอยากส่งอะไรเพิ่มไหมเพราะว่าเคสนี้ไม่ปกติละผมว่ามันเริ่มมี complication ละข้อมูลในขณะนี้อาจจะยังมาเน็ตได้ไม่หมดนะครับเราจะเลือก minority อะไรดีครับผมในการ investigation นะครับข้อ A เลยไหมครับให้ตอบข้อ A ครับครับผมก็มียังมีอยู่นะครับ ERCP นะครับข้อ B นะครับ MRI with MRCP นะครับข้อ C ครับผม CT scan นะครับโอเคครับผมส่วนมากก็ CT scan นะครับเอาไปทำเป็นโดนตะซาวเลยดีไหมครับข้อ E นะครับ HIDA scan นะครับผมเดี๋ยวผมมาดูแต่ละข้อก่อนนะครับวัตถุประสงค์นะครับคือถ้า investigation เนี่ยครับผมสำหรับเรื่องของ ERCP สำหรับเรื่องการ investigation นี้คือขณะนี้คิดว่าคงไม่แนะนำนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเกิด complication ได้เราสามารถเลือก priority อื่นก่อนได้นะครับผมอาจจะเลือกเป็นทำ MRI ดีไหมครับในเคสนี้สำหรับคนไข้ที่มี systemic sign ครับอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่า availability นะครับหรือระยะเวลาในการทำนะครับผมแล้วก็ข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แตกต่างจาก CT scan นะครับในช่วง acute phase นะฮะใน CT scan ก็ได้ accuracy ที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ได้แนวทางค่อนข้างพอสมควรนะครับแต่บางทีอาจจะหลุด etiology ของการ obstruction ได้นะครับ endo ultrasound นะครับก็เซนสเปคดีมากนะฮะแต่ก็ไม่ได้หาคนทำได้ตลอดเวลานะครับผมสำหรับการทำ HIDA scan ก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับผมก็ต้องใช้เป็นนิวเคลียสแกนนะฮะใช้ระยะเวลาใช้ระยะการแล้วต้องใช้การเรียนตัวนะครับแต่เซนสเปคนี้ค่อนข้างดีนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผมก็เลยเลือกเป็น
ตัว CT scan ไปนะครับCT scan นะครับผมเดี๋ยวโชว์ดูนะครับผมจะเห็นแล้วนะครับเริ่มมีริเวอร์อัพเซตนะครับ1อันนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็มีเลยสงสัยริเวอร์อัพเซตนะครับเห็นชัดๆเลยเวลาได้ดูในนันพอนะพี่เห็นสโตนนะครับผมสโตนนี้ไม่ใช่เม็ดเดียวเลยนะครับมีค่อนข้างหลายเม็ดนะฮะเวลาน้องจะดูแคลซิฟายนะครับก็สามารถดูในนันพอนฮาร์ดเฟรดได้นะครับเทียบกันแต่มันก็จะมีที่เป็นไม่เขาเรียกว่าเป็นสลัดนะฮะที่บางทีอาจจะดูไม่ได้ในนันพอนฮาร์ดเฟรดนะครับอันนี้เป็น A effect นะครับผมนะครับก็จะเห็น abscess ใหญ่ๆอันนึงนะครับมี air fluid level นะครับอันนี้ก็มี F1 นะครับผม abscess นะครับผมแล้วก็ gallbladder นะครับเริ่มมีเป็น distant gallbladder นะครับผมแต่ยังเห็น wall enhancement อยู่นะครับผมแต่เริ่มมี fat นะครับแล้วก็เมื่อกี้มี CBD dilate นะครับร่วมกับ CBD stone นะครับอันนี้เป็น V-Fake นะครับผมเดี๋ยวอันนี้มาดูทีละอันก่อนเดี๋ยวผมขอโฟกัสไปที่ Gallbladder ก่อนนะครับอันนี้ Gallbladder นะครับผมก็จะมีน้ำแทรกอยู่นะครับผมแล้วก็มีเป็น Thickening Wall นะครับผมแล้วก็มี Debris หรือมีวอลนะครับผมแล้วก็ร่วมกับมีสโตนนะครับผมต่อมาสิ่งที่ผมโฟกัสนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของ CBD นะครับก็เริ่มเป็นไมค์ใช้ประจิกดักได้เลยนะครับผมถ้าดูอันนี้ตัวเป็นตัว CBD นะครับไล่ดูนี่เริ่มเป็นสโตนละนะครับแล้วก็ข้างล่างมาก็เห็นเป็นอันนี้สโตนชัดเลยนะครับทั่วๆนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงที่จะใหญ่โฟกัสก็คือเรื่องของแพนเคียติสนะครับยังไม่มีเรื่องของแพนเคียติกนิโคซิสนะครับแต่มีแพนเคียสเวลลิ่งแล้วก็มีเพอร์ลิแพนเคียติกฟูอิดนะครับผมก็ไปได้อย่างนี้นะครับซีทีไฟดิ้งนะครับก็สรุปว่าเป็นลาร์จเออริกูลาร์ฟูอิดเดสติลิชันนะครับที่เรียกว่าติกลงนะครับ 3.5 คูณ 3.4 เซนแล้วก็ 3.6 คูณ 3.5 เซนนะครับที่เฮปติกเซกเมนต์2 3แล้วก็อย่างนึงที่อยู่ที่3อันเดียวนะครับมีไซส์ชัดเจนเป็น double target size นะครับเป็นไซส์ที่เฉพาะของ liver abscess นะครับผมอีกอย่างนึงบางทีเราอาจจะดูตัวแทสได้นะครับผมว่ามันมีเรื่องของ segmental cholangitis หรืออะไรหรือเปล่าทำในเคสนี้ไม่มีนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของ mild CBD with small with multiple CBD stone นะครับมี distant gallbladder with irregular thickening wall แล้วก็มี fast standing นะครับมีแพนเคียสมาสเวลลิ่งโดยเฉพาะที่เฮดนะครับแล้วก็มีเรื่องของแฟนโพลิแพนเคียติกอิสแอนด์แฟสแตนดิ้งนะครับสำหรับมันจะมีลักษณะเป็นคอสเซชันอลสตัดดี้ไดโนซิสสำหรับแอคิวโพลิซิสไตติกนะครับผมอันนี้ก็อ้างอิงมาจากโตเกียวไกด์ไลน์2018นะครับใน CT scan กับ MRI ที่ชนะข้อมูลก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับในเรื่องของ thickening wall นะครับถ้าเอาที่4นะฮะสำหรับเรื่องของ elastic gallbladder นะครับก็ตามยาวก็มากกว่า8เซนติเมตรท็อปแอซิดก็มากกว่า4เซนติเมตรนะครับแต่ในบางรายนะฮะที่เป็นโครนิคโคลิซิสไตติกนะครับไอ้ที่กอลเบเดอร์บางทีมันไม่ดิสเทนนะครับก็อาจจะไม่ได้ใช้อันนี้ได้นะครับผมต่อมาก็ควรจะต้องมีกอลสโตนนะฮะแล้วก็หรืออาจจะมีเรื่องของไบซาลัสหรือว่าเป็นรีเทนเดบิสนะครับผมมีเรื่องของเฟอร์เทอริเบฟูลิสแอคคอมเบเลชันที่อารากอลเบเดอร์นะครับหรือว่ามีเรื่องของแฟสแตนดิ้งนะครับผมอันนี้ก็เป็นเกณฑ์ของการดูซีทีสแกนนะครับสำหรับ MRI นะครับเราอาจจะดู anatomy ของ spinal system ได้ดีกว่านะครับผมโดยเฉพาะใน T2 นะครับแล้วก็มา reconstruction ทำทางเดม MRCP นะครับบางรายอาจจะแยกสำหรับ colonic staining ได้นะครับอันนี้คือข้อดีที่ดีกว่านะครับเรื่องของ MRI นะครับแต่มีอยากให้อันนี้รู้ไว้หน่อยนะครับผมเพราะว่าพอลักษณะถ้าเจออันนี้ปุ๊บไม่ใช่ไมเกรนละอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะเลยนะครับสำหรับเรื่องของที่เป็นโมเดเลตเกรนในแอคิวโพลิซิสไตติกที่อยู่ในโตเกียวไกด์ไลน์นะครับ1 นะครับก็คือออริกูลาร์ทิกเกอร์นิ่งของกอลเบเดอร์วอลนะครับผมแล้วก็มีเรื่องค
ของ poor contrast enhancement of core border นะครับหรือว่าเขาเรียกว่า interrupt dim sign นะครับหรือว่ามี intensity ของ fatty tissue around core border นะครับแล้วก็มีเรื่องของ gas core border นะครับไม่ว่าจะเป็นลูเมนหรือ wall นะครับหรือว่ามี membrane structure ที่ไม่มีลูเมนนะครับหรือว่าเขาเรียกเป็น flap นะครับผมคืออาจจะมีบางทียังไงเหมือนมันมี core border อยู่2อันเลยครับผมหรือเพราะว่าอาจจะเกิดการแตกไปแล้วแล้ว concealอย่างเป็นเบื้องต้นนะครับหรือว่าเป็น peri corbander absent นะครับถ้าเจอทรายพวกนี้อันนี้จะเป็นสิ่งที่บอกเลยว่าไม่ใช่ mild form แล้วนะครับเช่นเดียวกันครับก็หลังจากถ้าเราได้ diagnosis แล้วนะครับผมเราก็ต้องมาดูประเมิน severity assessment นะครับเพราะว่ามันจะไกลนะฮะผมจะใช้คำว่าไกลนะไม่ได้หมายความว่าต้องทำนะสำหรับSeverity Assessment นะครับสำหรับตัวกอร์เบดเดอร์นะครับของ Acute Cholecystitis นะครับสำหรับ2012-2018ก็ไม่ได้แตกต่างกันเช่นกันนะครับถ้าเป็น Severe นะครับผมเราจะแบ่งได้เป็น6ระบบนะครับผมระบบแรกคือ Cardio Vascular Dysfunction นะครับก็คือคนไข้ที่ต้องการตัวโดปามีนหรือว่าตัวอินโดโทนนะครับโดยเฉพาะไอตัว Ibuprofen หรือ Norepinephrine นะครับผมสำหรับ neurologic dysfunction นะครับก็คือมีการ decrease level of consciousness นะครับก็คือมีการของ muscle score ที่ดรอปลงนะครับผมสำหรับ respiratory system ครับก็เลยต้องต้องแก้ช่วยนะครับก็ดู PO2 ส่วน R หารด้วย FiO2 นะครับถ้าน้อยกว่า300ก็สงสัยว่ามี respiratory dysfunction นะครับผมสำหรับ renal dysfunction นะครับมีเรื่องของยูรินไม่ออกหรือ oligonucleotide นะครับหรือว่ามีเคตินินที่สูงขึ้นนะครับอันนี้เป็นคนไข้ปกตินะถ้าเป็น CKD นี่คนละเรื่องนะฮะต่อมาก็เป็นเรื่องของ hepatic dysfunction ครับอันตัวนี้เราจะดูที่ตัวโคเลสเตอรอลแกรมนะครับผมก็จะดูที่ PT ที่มากกว่า 1.5 เท่าหรือ AMI ที่มากกว่า 1.5 นะครับสำหรับ hematological dysfunction นะครับแล้วก็จะดูที่ platelet count นะครับที่น้อยกว่า 100,000 นะครับถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งนะครับก็ให้คิดถึงว่าเป็น severe ได้เลยนะครับสำหรับเรื่องของเกรด2ที่เป็น moderate grade นะครับผมก็มีเรื่องของ white count นะฮะ white count เข้าที่ 18,000 เลยนะครับผมแล้วก็สามารถทำกอร์เบดเดอร์ได้นะครับอันนี้เป็นทรายที่บอกแล้วว่าไม่ดีนะครับผมต่อมานะครับหรือว่าที่มีอาการนานมากกว่า72ชั่วโมงแล้วยังไม่ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็เป็นเรื่องของ local inflammation ครับผมอันนี้ก็อาจจะได้จากตัว imaging ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับหนึ่งก็คือตัว anginous cholecystitis นะครับหรือว่าเป็น pericholecystic abscess นะครับที่เป็น abscess แล้วหรือว่ามี liver abscess นะครับหรือมีไซน์หน้าท้องที่สงสัยว่าเป็น biliary peritonitis นะครับมีลักษณะของ emphysematous cholecystitis นะครับถ้ามีอาการอย่างนี้ปุ๊บก็เป็นถือว่าเป็น moderate grade นะฮะแต่จะไม่มี organ failure นะฮะแต่ถ้ามี organ failure ที่ตามนั้นที่ผมบอกปุ๊บเราจะตีแปลว่าเป็น severe ทันทีนะครับผมก็สำหรับ grade 1นะฮะก็ค่อนข้างมาเด่นเป็นค่อนข้างง่ายนะฮะเดี๋ยวลองมาดูแนวทางกันอีกทีต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของอันนี้เป็นการประเมินของ acute cholangitis นะครับท่อน้ำดีอักเสบนะครับผมเช่นเดียวกันครับอันนี้ใช้ไครทีเรียเดียวกันกับตัว acute cholecystitis นะครับสำหรับเรื่องของ severe grade นะครับผมก็คือดู organ failure นะครับผมสำหรับ grade 2นะครับผมจะมีพารามิเตอร์นะครับคือ1 white count นะฮะอันนี้เอาแค่12,000นะฮะเมื่อกี้18,000นะครับมีอายุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอยู่ที่อายุมากกว่า75นะครับแล้วก็มี total bilirubin ที่มากกว่า5นะครับผมแล้วก็มีอัลบูมินที่ต่ำนะครับก็คือ normal นะฮะ normal ก็เอาสัก4แล้วกันเนาะแล้วก็ standard ก็ถ้าน้อยก็ตีก็ถ้าน้อยก็3.5นี่ก็ต้องระวังนะครับว่าอาจจะเป็น moderate grade นะครับแต่ก็ต้องดู underlying ของคนไข้ด้วยนะครับว่ามี liver cirrhosis หรือมีอะไรหรือเปล่านะครับก็ my gate ก็คือไม่เข้ากับเกณฑ์ข้อใน moderate gate แล้วก็ไม่มี organ failure นะครับผมในเคสนี้นะครับก็เป็น acute cholecystitis นะครับเพราะว่าแล้วก็เป็น severity gate 3นะครับคนไข้นะฮะมี platelet นะครับอยู่ที่เป็น thrombocytopenia อยู่ที่ 80,000 นะครับผมก็เลยตีตกมาว่าเป็น gate 3นะครับร่วมกับมี gallstone pancreatitis แล้วก็มี concomitant cholangitis ที่เป็น severity gate 3เช่นกันเนื่องจากเรามี platelet ที่มันตกลงนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของ liver abscess ด้วยนะครับอันนี้ก็
เรื่องของการแอนติบอดีนะครับผมที่เขาแนะนำนะครับผมจริงๆแล้วผมว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะเกรดหนึ่งนะครับผมขอดูที่เป็นเกรดสามก่อนนะฮะเกรดสามนะครับผมกับ Hospital Acquired นะครับผมใช้เหมือนกันนะครับจะเห็นเลยว่ากลุ่มฟลูออโรพิโนโรนนะครับไม่มีเอฟิเดนซ์ในเกรดสามนะครับผมสำหรับตัวโมโนเทอราปีนะครับก็คือตัวเป็นตัวคาร์บาพิแนมกรุ๊ปนะครับในลิเทเจอร์ของเขาเป็นใช้เป็นอะโซทีแนมนะครับแต่ว่าเราก็เมโรก็ใช้ได้ไม่แตกต่างกันนะครับส่วนตัวให้ตัวแอร์แอโรเมโทเทนิราโซนนี้ก็คิดดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าจะเป็นต้องให้หรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วในตัวคาร์บาพิแนมกรุ๊ปก็คุมตัวแอร์แอโรได้ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับไอตัวเซฟโรสปอลินนะครับเติร์ดเจนที่นะครับไม่ใช้ก็จะเหลือแค่เป็นเซฟแทสซีดีนนะครับหรือว่าเซฟโฟสโซพรานนะครับผมหรือว่าเซฟโฟเพราโซนนะครับกลัวซาวแบกแตมนะครับซึ่งจริงๆแล้วบ้านเราก็อาจจะไม่ได้ใช้ประกันบ่อยๆนะครับผมก็สำหรับไอ้กลุ่มนี้ที่เดี๋ยวนี้ใช้กันเยอะขึ้นนะครับคือกลุ่มบิปทาโซนะฮะอันนี้ก็ใช้กันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีเอวิเดนซ์ในญี่ปุ่นที่เขาใช้กันเยอะนะครับสำหรับในกลุ่ม2นะครับผมนะฮะในโมเดลเกตนะครับจริงๆแล้วไอตัวเซฟโรสปอลินในที่เราใช้กันบ่อยๆหรือเซฟไทอโซนยังพอมีที่ให้ใช้อยู่นะครับผมยังใช้ได้นะฮะแต่ก็ถ้าง่ายๆก็บิปทาโซก็ใช้ได้หมดนะครับผมในกลุ่มของฟูโนนคโนโรนนะครับก็เริ่มตั้งแต่ซิโปฟอกขึ้นไปนะครับผมเป็นเจนทรีขึ้นไปจนถึงวิโบฟอกซาซินนะครับหรือแม็กซิฟอกซาซินนะครับผมส่วนเกตหนึ่งนะฮะก็ใช้ได้หมดนะครับแต่ไม่แนะนำไม่ใช่คาร์บาพิแนมอันนี้ก็เรามาดู1 นะครับ management นะครับ2เรื่องของ priority นะครับอันดับแรกนะฮะอันนี้ข้อ1 นะครับจบนะฮะผู้ป่วย resuscitation อยู่แล้วนะครับเนื่องจากคนไข้มี acute pancreatitis นะครับต่อมานะครับก็เรื่องของการ treat ของตัว gallbladder นะครับก็จะมีเรื่องของ cholecystectomy นะครับมีเรื่องของ transthyretic cholecystectomy นะครับเรื่องของ liver abscess นะครับผมที่ percutaneous delivery หรือว่า ESCP นะครับเราจะเรียกอะไรก่อนดีครับผมผมให้เวลา20วินาทีนะครับเดี๋ยวลองคิดในใจดูนะครับโอเคข้อนี้อันนี้นะครับผมก็อันดับแรกก่อนเลยนะครับคนไข้เป็น severe case แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำ cholecystectomy emergency เลยเนี่ยต้องคิดหนักหลังนะครับผมเคสนี้ก็เอาไปทำเป็นtransthyretic cholecystectomy ก่อนเลยนะครับผมในวันรุ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ร่วมกับทำเดไหนๆก็ทำนัดไปเดย์ด้วย abscess ต่อเลยนะครับทำพร้อมกันไปเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็มาทีเรื่องของ cholecystectomy นะครับเรื่องของในวันต่อมานะฮะไม่ได้วันเดียวกันนะครับในวันแต่ก็อยู่ใน48ชั่วโมงอยู่นะครับอันนี้นะฮะก็เป็นการไกด์ทั่วไปนะครับอันดับแรกก่อนเลยเขาจะมาดูเรื่องของ acute biliary infection นะครับผมถ้าได้แอกแล้วปุ๊บนะฮะเรามาดูก่อนเลยว่ามี organ failure หรือเปล่านะครับแล้วก็ diagnosis ให้ได้นะฮะว่ามันเป็น acute cholecystectomy หรือ acute cholecystectomy หรือว่าเป็นร่วมกันนะครับผมถ้าต่อมาก็เป็นเรื่องของ grading นะครับผมหลังจากที่เราได้ diagnosis แล้วนะครับถ้าเป็น severe case ปุ๊บนะฮะถ้าเป็นICU ไม่ available หรือว่าอะไรก็พิจารณาเรื่องของการ transfer ไปด้วยนะครับอันนี้นะฮะเป็น patient assessment นะครับที่เขาแนะนำและเขาเก็บข้อมูลมานะครับในตัวเกียวแกไลเขาใช้เป็นชาวสัตว์นะครับผมกับเรื่องของ ASA classification นะครับผมตรงนี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันครับก็เปิดดูแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของ migrate นะฮะไมเกสอันนี้เป็นของ acute cholecystectomy ก่อนไม่ผสมซับซ้อนนะครับผมถ้าเป็นไมเกสนะฮะให้แอนติบอดีอย่างเดียวครับเดนเมื่อไหร่นะฮะเราต้องพิจารณาก่อนแอทโรโลจีมันเกิดจากอะไรกันแน่ถ้าจากสโตนนะฮะหลังจากเราสเตเบิลคนไข้เรียบร้อยแล้วสามารถทำได้เลยนะครับแต่ถ้าคนไข้มีสมมติว่าผมยกตัวอย่างเป็น pulmonary ampullary cancer แล้วมีเป็นไมฟอร์มคอลลาเจนติกนะครับถ้าคนไข้ฟิตดีนะฮะหลังจากเราทิ้งอินเฟคชันแล้วเนี่ย
เราอาจจะไม่จำเป็นต้องทำ biopsy เดนเองนะครับอาจจะเป็น go on surgery เพื่อไปแก้ไขในโทรจีของเขาได้เลยนะครับก็คือก็ go on ripple ได้เลยนะครับใน mild form นะแต่ถ้าเป็น moderate form ล่ะอันนี้ข้อมูลค่อนข้างชัดเจนครับว่าการทำ early นะครับเดนเองนี้มีประโยชน์นะฮะโดยเฉพาะลด surgery day mortality นะครับอันนี้เขาเก็บข้อมูลมาแล้วครับสำหรับเรื่องของ silvate นะฮะจาก literature ของเขาเนี่ยเขาเก็บมาแล้วเนี่ยเขาพบว่าอาจจะไม่ได้ประโยชน์ในการทำ early ชัดเจนนะฮะแต่ยังไงก็ตามผมก็ยังแนะนำอยู่นะครับผมแนะนำทำ early นะฮะใน early คือ definition ของเขาคือภายใน48ชั่วโมงหลัง resuscitation ไม่ใช่หมายความว่าเจอปุ๊บทำปั๊บอันนี้ก็ยังไม่ดีนะครับก็ให้ antibiotic ให้ดี resuscitation นะครับทีนี้ก็ไปยัง ERCP นะครับก็พบว่ามันมีสติ๊กเจอร์เล็กน้อยนะฮะก็ไดเลทไปปักนิ้วเรียบร้อยดีครับผมเรื่องของ Daily Dennet ของ Timing นะครับใน Moderate Gate 2นะครับเรา prefer ทำ Urgent Dennet นะครับผมเนื่องจากมันจะช่วยลด Healthy Day Mortality เลยนะครับผม Early Dennet นะครับเขาเทียบกันแล้วนะครับ 24-48 ชั่วโมงไม่ได้แตกต่างกันใน Mortality Day Mortality นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้า Resuscitate ที่ดี Delay ได้แต่ไม่ควรเกิน48ชั่วโมงนะครับสำหรับ Silvate Grade นะครับก็จะไม่มี Strong Evidence สำหรับ Urgent Delay นะครับแต่ยังไงก็แนะนำครับ Prefer เลยนะครับเรื่องของ Biopsy Delay นะครับ Surgical Delay นะครับเดี๋ยวผมขอข้ามมาสไลด์นี้เลย Surgical Delay นะฮะ TTU นะครับ Delay อย่างเดียวนะครับไม่ต้องทำอย่างอื่นนะครับแต่อันนี้ Mortality สูงที่สุดนะครับถ้าไม่มีช้อยอื่นค่อยเลือกช้อยนี้นะครับมีช้อยอื่นได้เอาตามสแตนดาร์ดเป็นเอ็นโดนะครับสำหรับเรื่องของเพอร์คิวเทเนียสนะครับเดนเนตหรือ PTPD นะครับก็จะใช้ในการที่เป็นออลเทอร์เนทีฟสำหรับเรื่องของเป็นเอ็นโดสโคปิกทรีทเมนต์นะครับป๊อปเปอร์สำหรับเคสที่เป็นอินทราเฮปาติกจากที่ไดเลทนะฮะถ้าที่ไม่ไดเลทนี่ซักเซสเรทอยู่ที่ 5-60% แค่นั้นนะครับผลเสียของมันก็มีเรื่องของ external drainage มีเรื่องของ pain dermatitis รอบแผลเดนนะครับมี bleed ligament ได้นะครับแล้วก็มี poor quality of life นะครับเนื่องจากมันเป็น external drainage นะครับสำหรับเรื่องของ endoscopic drainage นะครับก็ถือว่าเป็น treatment of choice นะครับเดี๋ยวนี้เรามี2 รูทนะฮะรูทแรกก็คือเป็นทางแปปิล่าก็คือ conventional ERCP นี่นะครับผมเรื่องของการเดนก็จะเป็น stenting หรือว่า nasobiliary drainage นะครับบ้านเราส่วนมากก็เป็น stenting นะ nasobiliary drainage อาจจะไม่ได้มันก็มีเป็น external drainage นะครับดูแลยากหน่อยนะครับสำหรับเรื่องของ endoscopic ultrasound drainage นะครับเราก็จะแบ่ง approach ได้3ทางเป็น ultra hepatic extra hepatic แล้วก็เป็นผ่านตับนี่แหละหรือ ultrasound หรือผ่านเข้าทาง CBD โดยตรงแล้วใส่ stenting ไปทางรูทเดิมของเรานะครับวิธีนี้ก็จะเป็นมันก็จะปลายมันก็จะไหลลงเป็นตามปกติเหมือนที่เคยลงครับเขาก็เลยแนะนำแอปโพสวิธีนี้มานะครับทีนี้ข้อ success rate ของทั้ง3อันดีนะฮะแต่ complication ก็มีอยู่เช่นกันแต่ complication ส่วนมากเกิดไม่ได้รุนแรงมากนะครับแต่ทำหัตถการพวกนี้ต้องเป็น expert หน่อยนะครับเพราะว่าถ้าทำพลาดปุ๊บ complication แน่นอนนะครับถ้าทำถ้าเฟลนะส่วนมากจะเกิดคอมพลิเคชันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะก็สำหรับ EUS with SGS นะครับผมก็สำหรับเราก็ต้องอาจจะไม่ได้เลือกเป็น first choice เนาะก็ถ้าทำ conventional และทำ papilla ก็ยังแนะนำอยู่นะครับสำหรับ anatomy alter นะครับผมก็เราก็ยังแนะนำเป็นตัว endoscopic treatment อยู่ดีนะครับตามที่เทรเจอร์เขาแนะนำเป็นทำบอลลูนเอนโทรสโคปนะครับโลเวสมอร์ทอริมอร์บิตี้ค่อนข้างน้อยนะฮะอันตราซาวก็ทำได้นะครับผมเป็นกลุ่มพวก EUS เมื่อกี้นะครับผมหรือจะไปทำ PTPD หรือไดเรกค่อนข้างแล้วมาทำเนี่ยฮะแต่อันนี้ก็ต้องทราบไว้ก่อนเลยว่าเป็นมีบอลลูนตี้ค่อนข้างสูงนะครับผมต่อมาสำหรับแอคิวโคเรซิสไตตินะครับผมถ้าโลริสนะครับก็แนะนำทำให้เป็นทำ Glory LC นะครับผมสำหรับการ Observe Supportive สุดท้ายก็ต้องเป็น LC อยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นก็ทำได้ก็แนะนำให้ทำเลยนะครับผมยกเว้นว่าคนไข้ที่มี Comorbid เยอะๆนะครับอันนี้อาจจะพิจารณาดูอีกทีนึงนะครับ
สำหรับเกรด2ค่อนข้างสลับซับซ้อนหน่อยมีทางทางไปได้หลายทางนะครับในเคสที่ที่เขาเรียกว่ามีมิลเลอร์มีลิสต์ละพวกมีลิสต์อย่างเงี้ยห้ามพลาดนะครับอันนี้เขาแนะนำนะครับทำในถ้าใน Air Volume Center นะครับผมก็แนะนำกอได้เลยนะฮะแล้วก็เป็น Early LC นะครับแต่ถ้าดูแล้วจาก Imaging เนี่ยเราดูแล้วยากร่วมกับคนไข้มีโคมอร์บิดเยอะนะครับอาจจะพิจารณาได้นะครับแต่ยังไงในทาง Moderate Gain นะครับผมในเกรด2เนี่ยก็ยัง Prefer LC ก่อนนะครับสำหรับในเกรด3 CV Grade เนี่ยเช่นเดียวกันครับถ้าเราคนไข้ลิสต์เยอะนะครับผมในตัวคนไข้เองเนี่ยก็อาจจะพิจารณาเรื่องของโคลีซิสตอสโตมีก่อนนะครับผมแต่ก็ไม่ได้มีข้อห้ามนะครับในการที่เราจะทำโคลีซิสเต็กโตมีนะครับอันนี้เขายังแนะนำเลยครับว่าถ้าในบางกลุ่มที่จำเป็นต้องเข้าแล้วเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของเบลล์เอาเซอร์เรื่องของเบลล์เอาเซอร์เจอรี่ร่วมด้วยนะครับผมเบลล์เอาก็แบนเดอร์นะครับขออีก3นาทีนะครับสำหรับเรื่องเคสนี้ก็ไปทำซิตอสก็มาก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็สำหรับเรื่องของกรอบเบเดอร์เดเนตนะครับแนะนำการทำเป็นทานเฮปาติกนะฮะทานเฮปาติกอย่าไปทานกรอบเบเดอร์โดยตรงนะครับไม่งั้นสุดท้ายก็มันจะออฟแคทเทเตอร์ไม่ได้ครับผมแล้วก็ต้องไปจบด้วยโคลีซิสเต็กโตมีนะครับในทางเอนโดเราสามารถทำได้แต่ไม่ง่ายนะฮะที่ในการที่คันดูเลตเข้ากอกเอกรอบเบเดอร์แล้วเขาใส่สเตนเข้าไปเดนนะครับผมจริงๆแล้วเราสามารถทำทางนี้แล้วก็ควักนิ้วได้ด้วยนะฮะแต่ค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้เทคนิคค่อนข้างสูงนะครับสำหรับการที่จะทำเป็น EUS นะครับแล้วแทงเข้ากอเบเดอร์โดยตรงนะครับอันนี้อาจจะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเป็นจุกุพวกรูเมทแอปโปรชิ่งสเตนนะครับซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับแล้วก็ทำแล้วห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดปุ๊บก็จะมีบายบริโตได้นะครับสำหรับเรื่องของโคลีซิสเต็กโตมีนะครับเดี๋ยวนี้สแตนดาร์ดชัดเจนนะฮะเป็น LC นะครับผมเนื่องจากมีเรื่องของ hospital stay ที่น้อยกว่า S pain better quality of life ส่วนเรื่องราคานะครับไม่ต่างกันนะครับ open กับ LC เนื่องจาก open เนี่ยเราจะนอนโรงพยาบาลนานกว่าสุดท้ายราคาก็เท่ากันอยู่ดีนะครับในการทำ early LC นะครับใน definition ของผมก็อยู่ที่น้อยกว่า7วันนะฮะทำได้ถ้าดีนะฮะควรทำภายใน3วันครับแต่ถ้า3วันไม่ได้7วันก็ยังดีครับแต่ถ้าเลย7วันเวลาก็ดีเลยไปเลยนะครับ1เดือน6วีคนะครับผมเนื่องจากในการทำเนี่ย same complication rate นะครับหมายความว่าการเกิด CVD injury เป็นต้นอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็น3หรือ7วันไม่ต่างกันนะครับแต่ในการที่คุณทำ early เนี่ยเราจะช่วยลดเรื่องของ decrease เรื่องของ readmission rate นะฮะเพราะว่าในการที่เราทำ delay เนี่ยคนไข้บางทีอาจจะมี attack ซ้ำได้นะครับสำหรับการที่ทำกอเบเดอร์เดเนตแล้วระยะเวลาเมื่อไหร่ที่เราควรจะเอามาลงนะฮะแนะนำมากกว่า14วันนะครับเนื่องจากไอ้ระหว่างก่อน14วันเนี่ยเขาเก็บมาละของเลือดมันจะออกเยอะนะครับมีบัฟสลอตค่อนข้างเยอะนะครับเคสนี้นะครับก็จบด้วยที่ก็ให้เมอร์โลไปนะครับผมแล้วก็ดิสเซสเตทของแอคิวไพเทเรติกนะครับวันรุ่งขึ้นก็ปรึกษาอินเตอร์เวนชั่นนะฮะไปทำโคลีสโตโตมีนะครับแล้วก็ขอเขาไปทำเดนเนตนะฮะแต่คุณหมออินเตอร์เวนชั่นก็ได้โทรกลับมานะครับบอกว่ามันเป็นแมสครับเคสนี้สรุปว่าด้วยแอบเซสอันนั้นนะครับผมมันเป็น HCC นะครับหรือที่มีซูเปอร์อินเฟคชั่นนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็รักษาอินเฟคชั่นก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาก็ไป ERCP stone removal นะครับแล้วก็ต่อมาก็ improve nutrition นะครับแล้วเคสนี้ก็เข้าไปทำเป็น lateral section นะครับแล้วก็ทำ cholecystectomy ไปนะครับเคสทำ open นะครับทำ open ก็ตอนที่ทำก็เคสนี้น่าจะ cholecystectomy น่าจะบีบกว่าตอนที่ตัดเต็มนะครับเพราะว่าเข้าเร็วหน่อยนะเข้าประมาณสัก14วันพอดีครับ take home message นะครับอันดับแรกก่อนเลย diagnosis นะครับไอซีเดียให้แม่นยำนะครับต่อมาประเมิน severity assessment เพื่อไกด์ไปสู่ management นะครับประเมินผู้ป่วยนะครับ patient risk assessment นะครับผมต่อมานะครับพิจารณาเรื่องของ timing นะฮะแล้วก็เลือกวิธีที่ปลอดภัยสำหรับคนไข้นะครับต่อมาเลือกวิธีที่เหมาะสมกับเรานะฮะนะครับบางทีการทำ advanced endoscopy เนี่ยครับเดี๋ยวนี้มัน
มันต้องใช้ประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าให้ดีนะครับควรจะต้องมีแบ็คอัพทีมนะครับเช่นทำ LC ยากๆอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะคอนเวิร์ตทีมอันนี้มันค่อนข้างตอบยากนะครับแต่สำหรับผมก็ทำแล้วมันไม่โปรเกรสอ่ะก็คอนเวิร์ตแต่ผมไม่ค่อยได้คอนเวิร์ตนะครับโอเคครับ